การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดขึ้นกับความกล้าในการยอมรับผิดโปรเซสนี้จึงเป็นโปรเซสเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกล้าหาญยอมรับผิดเปลี่ยนแปลงเติบโตกล้าหาญยอมรับผิดนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตเราจะเป็นต้องพัฒนาขึ้นอยู่เสมอถ้าเราไม่ผิดเราก็จะไม่เปลี่ยนแล้วก็เราก็จะไม่โตเราน่าจะต้องเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งนั่นเองนะฮะแต่พบว่าผู้ชายนั้นเวลาขับรถหลงทางเขาจะบอกว่าอะไรนะครับไม่หลงหรอกหาเส้นทางใหม่นะฮะอะไรที่เป็นต้นนะฮะเผื่อมีวิวสวยๆข้างๆให้ดูนะครับผู้หญิงก็ปวดรู้แต่ว่าผู้ชายที่ดูเหมือนกล้ามใหญ่ดูเหมือนตัวโตนั้นก็บางครั้งก็จิตใจเล็กนิดเดียวนะครับไม่ยอมรับความผิดที่ตัวเองพลาดพังไปนะครับกลัวสาวๆจะมองว่าไม่เจ๋งจริงนี่เป็นต้นนะครับความประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์แต่เกิดจากการสำนึกเห็นไหมครับคนจะเติบโตได้คือการสำนึกผิดสำนึกว่าเราพลาดว่าเราผิดแล้วเราไม่โทษใครนะครับโบสถ์ไม่ได้เปิดเช้าไปทำให้เรามาตรงเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราตื่นสายเองนะบางคนบอกเนี่ยเรามาเช้าไม่ได้เพราะเปิดโบสถ์โบสถ์เช้าเกินไปโอ้โหไปโทษโบสถ์ว่าเปิดเช้าเกินไปนะเหตุผลที่เราไปสายไม่ทันเพราะว่าระยะทางมันไกลอะไรอย่างเงี้ยนะโทษระยะทางโทษไปหมดนะที่ไปไม่ทันเพราะว่าวันนั้นมันมีแมววิ่งผ่านนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงบอกเรานะครับเราจะพบว่าในโลกธุรกิจนั้นธุรกิจยิ่งใหญ่หลายแห่งนั้นก็ล้วนจะมีสิ่งที่เขาเคารพนับถือนะครับเขากราบไหว้พี่น้องเห็นว่าหน้าโรงแรมนะหน้าสถานประกอบการใหญ่มากมายก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนั้นคอยเคารพบูชานั่นคือสิ่งที่สะท้อนอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจว่าคนเรานั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเราน่าจะพึ่งพาพระองค์ใช่ไหมครับพึ่งพาขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับเปาโลนั้นได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปเราเพราะว่าพระพีได้ให้ความคิดที่น่าสนใจมากว่าเปาโลนั้นแนะนำตัวเองแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาช่วงแรกที่เปาโลมารู้จักพระเจ้าเปาโลแนะนำตัวเองเพียงแค่ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้านี่นะแบบใหญ่มากข้าพเจ้าอัครทูตผู้ประกาศข่าวประเสริฐของข้าพเจ้านี่เปาโลตอนชื่อพระเจ้าใหม่ๆสักพักหนึ่งเปาโลว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าและต่อสุดท้ายเปาโลแนะนำตัวเองว่าไงครับข้าพเจ้าในบรรดาคนบาปทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าก็ทำบาปมากกว่าเพื่อนดังนั้นเมื่อคนเติบโตขึ้นยิ่งกล้าในการยอมรับความผิดมากขึ้นเห็นไหมครับเด็กๆนั้นก็จะไม่ยอมรับความผิดใดทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราเองยังเป็นคนที่ประเภทไม่ค่อยยอมรับความผิดไม่ยอมเปลี่ยนโทษนั่นโทษนี่เราเรียนไม่เก่งเพราะครูข้อสอบมันยากนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราตัดไม้ไม่ได้เพราะว่าไม้มันแข็งแทนที่จะบอกว่าขวานไม่คมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะคอยโทษสิ่งต่างมากมายแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายอมรับว่าเราผิดนะครับในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อ15ก็บอกว่าในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกเปาโลสัตย์ซื่อเปาโลกล้าหาญและเปาโลไม่สร้างภาพใช่ไหมครับนั่นคือประการที่1นะฮะอะไรบ้างที่เราควรยอมรับผิดนะครับหรือเราควรยอมรับผิดต่อใครบ้างนะครับประการที่1ก็คือสารภาพความผิดต่อพระเจ้าประการที่2คือบุคคลที่เราทำผิดด้วยประการที่3ก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในความผิดของเราเพื่อรักษาจิตสำนึกผิดของเขานะครับนี่คือคนที่เราควรยอมรับความผิดไม่เพียงแค่สารภาพบาปเท่านั้นนะครับหรือไม่เพียงแค่การยอมรับว่าตัวเองบาปเท่านั้นความกล้าหาญจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่2ที่ยากขึ้นกว่าเดิมก็คือรักษาความถูกต้องพี่น้องพูดกันสิครับรักษาความถูกต้องหรือเรียกว่ากล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองใน1โครินธ์บทที่16ข้อ13บอกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้และเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษใช้ว่า stay true นะจงอยู่ในความจริงจงรักษาความถูกต้องจงทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องนะฮะหาวิธีการเท่าที่เราสามารถจะคิดออกว่ามันได้ทำอย่างถูกต้องที่สุดแล้วหรือยังไม่ยอมที่จะทำสิ่งต่างอย่างทำแบบขอไปทีทำแบบว่าทำลวกๆไปหรือทำพอให้มันผ่านๆไปหรือทำพอให้มันพ้นตัวไปนะครับคนที่มีความกล้าหาญจะแสวงหาวิธีการที่ถูกต้องที่ดีที่สุด
ในการจัดการกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาในตัวเองทุกวันนี้มีคริสเตียนอยู่น้อยมากที่กล้าหาญในการยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องเรากลัวสังคมถูกเราว่าว่าใจแคบอคติเชยละหลังหัวดื้อหัวโบราณทั้งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ถูกหลักพระคัมภีร์นั่นเองนะครับเราต้องทำอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเราเองไหมครับพี่น้องท่านมีบทบาทบางอย่างในครอบครัวของท่านนะครับมีบทบาทในการเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่สามีภรรยาเป็นลุงเป็นป้าน้าอานะครับบทบาทท่านควรทำสิ่งไหนในครอบครัวของท่านให้ถูกต้องท่านมีบทบาทในที่ทำงานถูกไหมครับที่ทำงานมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างแทนที่เราจะบอกว่าเราจะเลี่ยงกฎอะไรบ้างเราน่าจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่เรายังขาดตกบกพร่องแล้วทำให้มันถูกต้องใช่ไหมครับมีอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบต่อจังหวัดเชียงใหม่ต่อประเทศชาติต่อสิ่งแวดล้อมต่อเรื่องเด็กต่อเรื่องขยะมีหลายเรื่องที่เป็นบทบาทคนกล้าหาญนั้นจะรักษาความถูกต้องเห็นไหมครับอย่างเต็มที่นะมีคนหนึ่งซึ่งไปดูคอนเสิร์ตของดาราที่ตัวเองชื่นชอบดูแล้วก็เกิดความซาบซึ้งใจพอคอนเสิร์ตอันนี้เสร็จคนนี้ก็ไปหาดาราศิลปินคนนั้นแล้วก็แทนที่จะขอลายเซ็นแต่ยื่นให้เงินมาบอกว่าขอโทษจริงๆที่ผมเผลอซื้อแผ่นก๊อปปี้คุณมาผมอยากจะเอาให้คุณก็แล้วกันนะพอฟังแล้วคุณแสดงได้เจ๋งมากแล้วผมรู้สึกฟ้องผิดแล้วก็อยากทำสิ่งที่ถูกต้องได้นำมายื่นให้แล้วก็มีความสบายใจเซบีก็ได้มีความแฮปปี้มากนั่นเองนะครับนั่นคือเราสามารถเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากมายมหาศาลได้ไหมครับมีสิ่งที่น่าทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องบางครั้งเป็นการไม่พูดเพราะไม่พูดจะดีกว่าเรียกว่าถูกต้องกว่าการพูดที่ถูกต้องบางครั้งต้องพูดบางอย่างออกมาบางครั้งต้องพูดบางอย่างน้อยลงบางครั้งต้องพูดบางอย่างเยอะขึ้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าพ่อครัวก็จะมีวิธีการในการปรุงอาหารอย่างดีสัดส่วนของอาหารที่มีคุณภาพก็จะมีสัดส่วนที่แน่นอนว่าการทำแต่ละครั้งนั้นจะต้องรสชาติเหมือนกันเสมอการทำอาหารยังมีความสำคัญขนาดนั้นเลยทีเดียวการพูดการแสดงออกก็ต้องมีความสำคัญบางครั้งเราสามารถทำถูกต้องโดยการไม่แสดงออกในความโกรธที่โอเวอร์มากเกินไปใช่ไหมครับหรือบางครั้งเราต้องแสดงความโกรธมากขึ้นกว่านิดหน่อยนึงเพราะเรานั้นนิ่งมากเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้เป็นต้นไม้นะครับต้นไม้นั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันยังพยายามจะงอกขึ้นไปในที่ที่มีแสงแดดต้นแบบบางต้นก็เอียงกระเทเล่เพราะว่าตรงนั้นแสงแดดไม่มีก็พยายามจะเคลื่อนตัวเองเข้าไปมนุษย์เราพระเจ้าไม่ได้ต้องการสร้างให้เป็นตัวที่สิ่งที่อยู่เฉยๆเราต้องตอบสนองต่อความไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราก็ไปจัดการอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะประการที่2ของการแสดงความกล้าหาญก็คือการพยายามรักษาความถูกต้องพี่น้องเมื่อเราเข้ามาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าเรารู้ความถูกต้องมากขึ้นเห็นไหมครับเราต้องมีความแคร์ในการและกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในเอเสเคียลบทที่3ข้อ18บอกถ้าเราจะบอกแก่คนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆและเจ้าจะไม่ตักเตือนเขาหรือว่าเตือนแก่คนอธรรมให้ละทิ้งทางอธรรมของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนอธรรมนั้นก็จะตายเพราะความบาปผิดของเราแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาโอ้เป็นน้องฟังข้อนี้ละหนาวไหมครับแม้เราไม่ได้ทำผิดแต่เราเห็นคนทำผิดแล้วเราไม่เตือนเขาเราถูกจัดการด้วยใช่ไหมทางกฎหมายก็ยังบอกว่าถ้ามีการทำผิดแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์และเราไม่ประจัดการบางอย่างในความผิดบางกรณีเราก็โดนด้วยเหมือนกันถือว่าสมรู้ร่วมคิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราจึงเป็นคนที่จัดการทุกอย่างอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับถ้าเราเห็นเพื่อนที่ทำงานนะครับหรือคนที่เรารู้จักคนที่เรารักทำสิ่งต่างที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นยาเสพติดนะครับเล่นเกมเยอะเกินไปเราก็ต้องมีการตักเตือนไหมครับต้องบอกเขาว่าแบ่งมาเล่นด้วยนะครับเล่นคนเดียวไม่เหงาหรืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องดูแลต่างๆนะฮะผมเป็นห่วงพี่น้องในที่ทำงานในโบสถ์เราหลายคนมากเลยนะครับที่ท่านอยู่ในวัยทำงานสิ่งที่เห็นอันหนึ่งก็คือว่าบางท่านนั้นได้ใช้เวลาอย่างมากในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองแต่ในขณะเดียวกันมีหลายคนที่ท่านไม่ได้ใช้เวลาในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองแต่พัฒนาในการฝึกเล่นเกมนะครับคือพัฒนาในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา